ที่ห้องประชุมชานอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยมีนายเดชเลิศม่วงอ่ำนายนราวุฒิกุณาคำรองนายกเทศมนตรีเมืองรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าถนนคนเดินร่วมวางผังถนนคนเดินโซนใหม่เพื่อหาแนวทางการวางผังโซนสินค้าถนนคนเดินใหม่ของทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ให้มีความเหมาะสมสวยงามซึ่งจะมีการย้ายจากถนนสันคูเมืองข้างเทศบาลมาที่ถนนเพชรเจริญช่วงหน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยซึ่งมีขนาดกว้างถึง16เมตรและยาวตั้งแต่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ถึง4แยกหอสมุดเฉลิมราชกุมารีซึ่งคาดว่าจะมีล็อกขายสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า500ล็อกซึ่งทางเทศบาลจะดูแลในเรื่องของการกางเต็นท์ไฟฟ้าแสงสว่างการจราจรติดตั้งน้ำพุและแบล็คดอปเพื่อความสวยงามและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของถนนคนเดินใหม่และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว14จุดสุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งมีการจัดลานแสดงศิลปะพื้นเมืองและลานอาหารให้นั่งชมซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้